ทางฝั่งที่ตอนที่เนี่ยตอนทางแก๊งเขาพูดเนี่ยมันก็คือความจริงนะครับอันนี้ถามตำรวจได้เลยฮะก่อนที่พี่มีดยุคก่อนหน้านี้ยุค JK ที่คนเขาพูดไว้ครับป้าป๋าคือการที่เขาเดี๋ยวพูดก่อนจะเย็นลูกก็คือการก่อนหน้านี้แก๊งตีกันประชาชนออกมาขายซีถูกไหมครับตำรวจอันนี้ผมถามตรงครับรวมถึงแก๊งด้วยอันนี้ผมไม่เถียงก็คือรวมถึงแก๊งด้วยแล้วประชาชนดันดิดราคาสูงกว่าแก๊งด้วยซ้ำอันนี้มันคือความจริงครับถ้าแก้ได้แก๊งเขารับได้นะเพราะเขาก็หาเงินมาซื้อคุณก็ไม่ให้ปัญหาแต่ตอนปัญหามันคือการดีดนะครับดีดราคาขึ้นมาส่วนเรื่องงัดบ้านผมมองว่ามองข้ามไปได้เลยครับประชาชนแก๊งเขาไม่ยอมอยู่แล้วคือมติทุกแก๊งที่ประชุมวันนั้นเขาไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าแค่ตัวเขาเองแกล้งกันเองแทงกันเองก็ลำบากพอแรงอยู่แล้วถ้าคุณจะมาแจมก็โดนแทงก็แค่นั้นเองถ้ารับสภาพได้ก็โอเคถ้างั้นถ้าเกิดแบบหยอดให้แก๊งไอ้ประชาชนเข้าขายกันแบบตอนแบบไม่มีเงินอุ้มอย่างนี้เขาอยากทำอ่ะนะลองดูครับประชาชนนะมันเป็นโอกาสของคุณแล้วนะเนี่ยตอนนี้มันโอกาสของคุณแล้วนะแล้วคุณจะมาพูดตอนหลังว่าคุณไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการเอ่ยหรือว่าออกอะไรพวกนี้ไม่ได้นะแต่จังหวะของคุณแล้วนะพี่มีครับถ้าเป็นช่วงเวลาแบ่งให้ประชาชนนี่ได้มั้ยครับพี่แบบช่วงฟรีไทม์เลยจริงๆอะไรประมาณนี้จะถามตัวพี่เลยครับพี่ประชาธิปไตยครับดูสีเสื้อฮะถามทุกแก๊งเลยถ้าผมถือเป็นตัวแทนประชาชนแล้วกันนะเอาอย่างงี้ครับเอาอย่างงี้นะง่ายๆถ้าแก๊งไหนเห็นด้วยเรื่องระยะเวลายกมือก่อนเรื่องระยะเวลาค่อยคุยกันคือให้เขาแบบสักชั่วโมงหนึ่งหรือ2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็พอแล้วครับอะไรประมาณนี้ไม่ได้ขอเยอะให้เป็นตัวแทนประชาชนให้เขาแบบมีอะไรเล่นนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่แก๊งนะอันนี้ผมแค่มาพูดในฐานะตัวแทนประชาชนแล้วกันเพราะว่าเขาหน้าจะไม่กล้ามาพูดหรือจะให้พี่เป็นคนตัดสินใจครับอันนี้ลองประชุมกันก็ได้นะสำหรับไอเนี้ยเพราะว่าผมแค่พูดแทนประชาชนเฉยแก้มาก่อนได้ครับแก้มาก่อนได้ง่ายกว่าแบบชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับประชาชนมาฝั่งผมนะครับประชาชนมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้เรามีอะไรจะให้ผมไปพูดให้ไหมเดี๋ยวผมพูดให้ได้นะมีอะไรให้ผมพูดครับถ้าเป็นผู้หญิงก็กระซิบแล้วส่งสื่อส่งสารต่อนะมีอะไรให้ผมไปพูดไหมครับประชาชนฮัลโหลมาไงแบ่งร้านเหรอเงียบกิ๊บไฟฟรีเดี๋ยวพูดให้ลุงครับครับของผู้หญิงเขาฝากมาครับว่าถ้าเกิดแก๊งเขาพูดถึงเรื่องการขายฟรีในตอนที่ว่ามีเคสอุ้มใช่ไหมแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นว่าถ้าไม่มีเคสอุ้มแล้วให้ประชาชนเขาขายได้ล่ะยังไงนะครับไม่เข้าใจเวลามีสตอรี่เวลามีคือเมื่อกี้ทางพี่มีเขาแจ้งว่าประชาชนไปขายฟรีตอนแก๊งตีกันถูกไหมครับก็ได้ผลประโยชน์จากแก๊งทางประชาชนเขาเลยบอกว่าถ้างั้นเขาขอขายตอนที่แก๊งไม่ตีกันได้หรือเปล่าโอ้โหผมมองว่าเป็นเวลาดีกว่าผมว่าเป็นเวลาน่าจะดีสุดสำหรับประชาชนเลยนะช่วงเวลาผมมองว่าดีสุดมันจะได้ไม่ต้องมีช่องโหว่อะไรเอาเป็นเวลาไปดีกว่าอันนี้ครับครับพี่ประชาชนผมหาข้อดีที่สุดให้แล้วครับพี่ฟังครับงัดบ้านเหมือนเดิมครับไม่ให้ถ้าจะไปงัดได้ไม่ว่าแต่แทงนะบอกก่อนส่วนการรับเสี่ยงอะส่วนขายยา6โมงถึง4ทุ่มทุกวันเลยแล้วแต่สะดวก6โมงถึง4ทุ่มเย็นใช่โหดีนะ 18.00 นถึง4ทุ่มดีๆอันนี้ดีผมว่าดีแล้วครับดีเลยอันนี้ประชาชนโอเคยังน่าจะโอเคผมมองว่าโอเคอันเนี้ยถ้าไม่โอเคกูแทงแล้วนะเออโอเคพี่โอเคครับนี่เองนะครับประชาชนอันนี้ผมเรียกมาให้แล้วแล้วบ้านนี่คือไม่ได้เลยใช่ไหมครับกัดบ้านไม่ได้ครับกัดบ้านไม่ได้เลยถ้าสมมติประชาชนไปอ่ะถ้าสมมติประชาชนไปเนี่ยคือต้องสมมติพี่เขาแทงปุ๊บโดนต้นหมดตัวแล้วคือเขาต้องมาโดนขังคุกไหมครับสำหรับประชาชนแล้วแต่แก๊งนะครับอันเนี้ยอ๋อแล้วแต่แก๊งแล้วแต่อารมณ์แก๊งเลยนี่พูดตรงดื้อหน่อยก็อาจจะโดนนะครับถ้าสมมติไปแบบว่าคุยดีๆบอกว่าเออผมอยากลองแบบว่าเอาของไปผมสมมตินะผมเป็นประชาชนน่าจะโดนเหมือนเดิมครับลุงถ้าผมเป็นประชาชนแล้วอย่างเงี้ยผมเข้าไปในร้านผมงัดปุ๊บแล้วออกมาผมเจอเจ้าเอเจอแก๊งผมให้ของหมดตัวเลยได้ไหมอย่างเงี้ยแบบว่าที่มาจากงัดอันนี้อยู่ที่คุยนะครับแล้วแต่ที่ว่าจะเจอใครแค่นั้นอันนี้ก็สามารถทำได้นะประชาชนแต่ก็ต้องเบาที่สุดอะเวลาเจอเขาก็ต้องรับความเสี่ยงใช่รับความเสี่ยงว่าใครจะใจดีกับเราแค่นั้นเองส่วนตัวผมมองว่างัดบ้านอะย่าย่าครับคิดเลิกคิดไปเลยเพราะว่าโดนแทงมาคุณจะเสียใจหรือเปล่าเซ็งหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แก๊งมันก็แย่งกันแทงกันตายหายแล้วครับพูดตรงแล้วจกปูนอ่ะพี่เมธทำก็ได้จกปูนได้อยู่แล้วครับผมอนุญาตอยู่แล้ว
เก็บยาได้เลยครับเต็มที่นะโอเคก็คือ6โมงถึง4ทุ่มขายยาได้ของทุกวันคือตอนนี้ก่อนหน้านี้คือให้เก็บแคปเก็บพวกSST มาขายอยู่แล้วแล้วก็ปูนพวกนี้อยู่แล้วไงครับผมลดหย่อนให้จากที่ลุงเคยตั้งไว้ไงทีนี้ก็มาขอเพิ่มก็โอเคขายยา6โมงถึง4ทุ่มครับแต่ถ้ามีสตอรี่ใหญ่ผมขออนุญาตคือเขามีสตอรี่ใหญ่จริงๆนะครับเข้าใจเข้ามาใช่ไหมครับคือถ้ามันตีกันทั้งเมืองมากกว่า2แก๊งขึ้นไปอ่ะแบบ4แก๊งอ่ะ2คู่ขึ้นไปอย่างเงี้ยมากกว่า1คู่ขึ้นไปมากกว่า2อะไรก็ได้ครับ2ถ้ามากกว่า2ขึ้นไปคือขอให้ประชาชนหยุดขายยาก่อนโอ้ผมมองว่าอันนี้มันน่าจะมีจุดบอดเยอะหรือเปล่าพี่เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรประมาณนี้พี่ว่าแก๊งไหนตีกันในเมืองอะไรประมาณนี้ถ้ามันนัวมากมันรู้อยู่แล้วครับก็คือเกิน2ขึ้นไปผมว่ามันรู้อยู่แล้วอ่ะมันน่าจะมีเคสขึ้นคู่นึง2คู่อาจจะไม่รู้ไงผมคิดไปแล้วว่าถ้ามัน2คู่ขึ้นไปมันรู้อยู่แล้วอ่ะมันนัวเนียอยู่แล้วครับพี่มีครับพี่ผมขอเสนอได้ไหมพี่อันนี้จะฟังตำรวจได้สักประมาณสัก6โมงถึง1ทุ่มได้พี่แค่ชั่วโมงเดียวอ่ะชั่วโมงเดียวเหรอน้อยไปถ้ามีสตอรี่น้อยไปนะถ้ามีสตอรี่กรณีมีสตอรี่อ๋อมีสตอรี่ใช่ครับพี่นี่คืออะไรนี่คือมึงจะจับใช่ไหมเนี่ยหรือไงเนี่ยใช่พี่เผื่อแบบพี่ยังไม่ตีกันไงพี่โอเคครับก็ตามนั้นได้โอเคไหมประชาชนน่าจะโอเคแหละเพราะว่าเราก็ต่อรองอะไรไม่เยอะก็คือถือว่าทางแก๊งใจดีให้กับประชาชนแล้วผมมองอย่างนี้นะคือถ้างั้นผมขอใช้สิทธิ์ที่น้องๆแก๊งๆต่างๆใช้เสียงใช้เสียงมาก็คือยึดตามนี้จนกว่าจะมีการรัฐประหารนะครับอันนี้ผมมองว่าเขาใจดีที่สุดแล้วเขาจะไม่ให้เราทำเลยก็ได้นะแต่ นี้เขาหยวนมาให้ละก็ยังดีกว่าที่เป็นเนี่ยใช่ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยไปทนโอเคไหมน่าจะโอเคแหละพี่โอเคไหมโอเคยกมือเอเคยกมือยกมือโอเคพูดเลยถ้าโอเคพูดเลยผมโอเคนะเพราะอย่างนั้นก็โอเคครับยังได้ทำอ่ะยังได้ทำอ่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกเนี่ยโอกาสดีของคุณและประชาชนกล้าพูดเลยใครอยากพูดเลยครับพูดได้แล้วคุณจะมาบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงก็บอกเสียงคุณไม่ได้นะเนี่ยโอกาสของคุณแล้วครับถ้าไม่มีจะได้แยกย้ายเนาะเขาจะได้ไม่เสียเวลามีเดี๋ยวมีอีกมีไหมถ้าไม่มีมีนะไม่มีอ่ะตำรวจต่อเลยแก๊งไปเคลียร์นะเรื่องตำรวจเขามีเวลาต้องใช้งานของตำรวจพูดไปเลยน่าจะไม่มีแล้วมั้งยักย้ายดีกว่าตำรวจไม่มีครับตำรวจไม่ okay. เราไม่ได้มีความเห็นอะไรเรื่องขายยาแล้วครับเพราะว่าไม่ไอ้เรื่องขังใช่คือตำรวจที่มีเรื่องขังก็ชัดเจนไปแล้วครับคืออันนี้ผมไม่ได้มาโปรเทคทีซีนะคือทางแก๊งก็ขอให้ทีซีช่วยด้วยก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณละเมิดตามสิทธิที่เราคุยกันวันนี้ไปก็โดนขังไปคุณก็ประกันตัวได้เพราะผมแจ้งทีซีไปแล้วอะว่าชั่วโมงเท่าไหร่ก็ทีซีก็จัดการเองว่าชั่วโมงเท่าไหร่เอาง่ายๆมันขึ้นอยู่กับตัวคนอะว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณไม่กวนตีนเขาคุณพูดจาดีกับเขาสุดท้ายผมมองว่ามันจบด้วยที่แบบไม่ร้ายแรงอะไรอยู่แล้วอะถ้าคุณแบบยังไปห้าวหรือว่าพูดไม่ดีใส่เขามันก็ต้องโดนแบบนั้นอยู่แล้วอะผมว่าอย่างนี้นะแล้วแต่คนอะโอเคก็จริงแล้วแต่เคส by เคสอะอย่างนั้นผมขอพูดอีกครั้งนึงว่าสุดท้ายนี้ใช้คำว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับอาจจะมีประชาชนแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยนะครับอันนี้แจ้งให้ประชาชนทราบนะครับเรื่องกรณีทีซีกักขังประชาชนแจ้งทางตำรวจได้นะครับเพราะว่าทีซีเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานด้วยนะครับมันถือว่ากระทำผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับอันนี้แจ้งมาได้ถ้าคุณไม่อยากวุ่นวายก็จ่ายเงินประกันไปซะอันนี้แล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณจะเลือกประกันหรือแจ้งตำรวจก็แจ้งตำรวจคุณก็ออกลงเพื่อเพื่อแจ้งวัดทราบตามนี้ฮะผมไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมน่าไม่มีแล้วครับพี่ขอบคุณครับมีไหมโอเคครับแจ้งมากครับขอบคุณมากทุกคนครับผมมากขอบคุณมากไปแล้วครับเงินครับเงินครับห้าสองครับเงินครับเควสเงินครับเงินครับเงินครับล้านหนึ่งครับ52ครับแม่พี่ผมสามาแล้วนะพี่ไอ้แม็กนี่ได้แม็กครับพี่เดี๋ยวน้องนี่52ล้านหนึ่งเกินไปพี่นี่เอารถไงเอารถพี่คุณตกน้ำนู่นรถครับพี่มิตรผมอยากคุยนี่ด้วยพี่ผมอยากซื้อรถรถอะไรวะอยากได้เทสลาครับพี่มีแบบผ่อนไหมไม่มีเลยไม่มีของเป็นของตัวเองเลยเอางี้กูอาจจะไม่มีนั้นให้มึงอ่ะมึงเลขอะไร52ครับพี่อะไรนะ52
เลข1005เพื่อนถือว่าช่วยถือว่าช่วยกูเลข902เพื่อนไม่500,000ไม่ใช่หรอกู902เพื่อนเมื่อวานให้ไปแล้ว500,000ไม่ใช่หรออุ้ยขอบคุณครับพี่ถือว่าช่วยไปดูพี่ฮะเร็ว902เพื่อนขอโทรศัพท์หน่อยพี่น้องเอ้ย52 52ใช่มั้ย52ล้านนึงพี่เราคุยกันล้านนึงเมื่อวานให้ไป 500,000 ไม่เราคุยกันล้านนึงไม่คือเราคุยกันแล้วว่า 500,000 ตอนนั้นจ่ายแล้วอีกล้านนึงตามมาทีหลังพี่อะไรเนี่ยโอ้โหงั้นผมไม่เอาแล้วพี่งั้นผมไม่เอาแล้วล้านนึงครับเรื่องปืนล้านนึงผมทำงานหนักเนี่ยก็กูบอกให้มึงพูดแล้วมึงไม่พูดเมื่อกี้อ่ะโอ้แป๊บนึงเดี๋ยวกูไปไหนอ่ะกระเป๋าอะไร52ครับขอโทรศัพท์ด้วย1เครื่อง52ครับโทรศัพท์1เครื่องเรื่องนี้คุยส่วนตัวกับ TC เลยก็ได้นะ52ครับ52ครับโทรศัพท์1เครื่องครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับไปคุย TC กันใช่ยังครับพี่มิดอยู่ไหนวะพี่ยิงผมพี่มิดอยู่ไหนอ่ะพี่มิดอ่ะไปจูรถแล้วไปไหนนะไปจูรถแล้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะไปจุดรถแล้วเมื่อกี้เบอร์พี่มิดเบอร์อะไรอ่ะหกเจ็ดเจ็ดสามหกแปดหกเจ็ดเจ็ดสามหกแปดใช่สวัสดีครับลุงสวัสดีไนท์สวัสดีครับหกเจ็ดเจ็ดสามหกแปดเราโดนกันคือหลักครับลูกเหลือเหี้ยอะไรหลายสัตว์แหวรถไม่มีทำไมดีวะ BBC ครับ BBC โอ้ BBC ครับ BBC ครับพอมีรถขายผมสักคันนึงไหมครับมีแบบรถกากอะไรก็ได้สักคันนึงมาขายผมแบบล้านนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับรถต้องถามอ่ะไทเลอร์อ่ะไทเลอร์ได้มีรถเยอะพี่ถามไทเลอร์ให้ผมหน่อยครับมีขายไหมผมขอหรือว่าเช่าก็ได้ครับได้ๆรถซิ่งเหรอก็ซิ่งหน่อยอ่ะที่ผมเอาชีวิตรอดได้หน่อยนึงอ่ะครับได้ๆเดี๋ยวติดต่อมาครับไม่ตอนนี้ไม่อยู่หรอใครอ่ะไปดูรถกับมีดเนี่ยไปด้วยกันน่ะเอาเหรอใช่งั้นผมต้องรอสินะเพราะผมอยู่ TC นานไม่ได้อ่ะดิไปด้วยกันเลยไหนๆยืมรถหน่อยดิได้ครับพี่มิดแล้วว่าไงพี่มีรถขายให้ผมสักคันนึงไม่คันใหม่ก็ได้พี่ขอซื้อสองขอซื้อหน่อยดิสักคันนึงอ่ะมันมีจดมากแกกูมันมีแต่รถประมูลกันหมดแล้วไม่รถอะไรก็ได้พี่รถอะไรก็ได้ที่มันขับได้อ่ะผมไม่มีรถผมมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวอ่ะตอนนี้ในตัวเดี๋ยวหาดูก่อนเดี๋ยวบอกทีแล้วกันได้พี่